ที่ยืนถ่ายนี่แล้วปกติยืนถ่ายปกตินะก่อนหน้าเดี๋ยวนั่งเสิร์ฟจะฝั่งให้เห็นด้วยได้ได้ที่เสิร์ฟธรรมดากว่าสองเก้าเป็นอย่างน้อยที่เรานับได้ค่อยจะทับลายกับพี่เท่าไหร่นะครับเราให้มีความเท้นให้มีความเท้นเด็ดขอชัยชาตัดครับพี่เนี่ยเป็นยูทูบเบอร์คนตามคนตั้งใจทำมาทำงานเดือนจากยอดซับสไครบ์เท่าไหร่จากยอดซับสไครบ์ที่300กว่าตอนนี้ก็อยู่ที่ 20,000 นิดๆครับ 20,000 ครับใช้เวลานานใช้เวลาประมาณเดือนนึงครับผมเดือนนิดๆในแต่ละวันเนี่ยพี่ทำอะไรบ้างก็คือถ่ายบรรยากาศรูปประมาณถ่ายบรรยากาศรอบๆบ้านคนอะไรประมาณนี้ครับรู้สึกว่าตัวนี้ก็เยอะแยะมากมายครับคือยอดคนดูเนี่ยมันตกลงว่ามันให้หรือว่ามันเพิ่มขึ้นตลอดมีจะเพิ่มขึ้นเข้ามาเรื่อยๆอย่างที่เนี่ยไลฟ์สดทีคนดูเฉลี่ยยอดเท่าไหร่เหมือนของผมยังไม่เยอะครับประมาณ 3-4,000 ครับผมประมาณนี้ยังไม่เยอะ 3-4,000 ครับต่อ1ช่องนะครับแต่ถ้าเกิดว่าหลายคน2คนละ 2,000 3,000 2,000 3,000 ก็อู้เป็นหมื่นครับส่วนใหญ่คนที่เขาถ่ายเขาที่ถ่ายเขาอยากดูอะไรเขาก็อยากดูบรรยากาศโลกประมาณนี้อยากให้กำลังใจแล้วไปดูเวลามาเขาก็จะติดตามในคลิปวิดีโอรู้สึกว่าเรียกว่าลูกเพจอะไรแล้วกันมีการคัดกันบอกเข้ามาแล้วเขาไอ้ข้างหลังเนี่ยคืออะไรจักรยานนี่เขายังไงเป็นจักรยานที่ว่าพี่เต้แกอยู่อเมริกาครับพอดีแกไม่สะดวกมาแกก็เลยติดต่อผ่านอินบ็อกซ์ผมมาให้ผมเป็นคนซื้อก็นำมาให้ครับในอินบ็อกซ์เขาบอกว่าอะไรครับเขาบอกว่าอยากซื้อขอให้ป้าถอนป้าแสนป้าจำลองแล้วก็พี่ไอสารวัตรครับช่วยรบกวนเป็นธุระให้หน่อยได้ไหมครับยินดีครับมีจักรยานทั้งหมด4 คันครับครับเป็นเงินทั้งหมดเท่าไหร่เป็นเงินอยู่ที่ประมาณ 9,000 กว่าบาทครับเมื่อวานครับจากประเทศอะไรจากอเมริกาครับเป็นอเมริกาก็ก่อนก็เป็นตู้เย็นแล้วก็ทีวีแล้วก็พัดลมครับคนใหญ่เขาจะทักเราครับผมแล้วเราก็มีแค่ที่จัดประสานงานให้ครับไปจัดซื้อมาให้แกโอเคไม่สะดวกมาแกอยู่ไกลกระแสกำลังดีเลยนะใช่ครับผมกระแสกำลังดีมากครับตอนนี้มันช่องอะไรนี่ผมก็ช่อง YouTube กับตันดัมซิ่งครับกับตันดัมซิ่งจากพันนิดๆตอนนี้ 20,000 แล้วจาก300กว่าตอนนี้ก็ขึ้นมาที่ 20,000 นิดๆครับใครติดอยากติดตามทุกแง่มุมลุงพลนี่ก็ฝากเข้ามากดไลค์กดติดตามได้เลยครับเป็นช่องทางรายได้ก็รายได้ที่ผมไม่แน่ใจครับเพราะยังไม่ได้เปิดทางรายได้ครับกำลังศึกษาอยู่เหมือนกันไม่รู้ว่าเขาได้ยังไงแต่ก็ยอดดูเนี่ยเยอะพอสมควรยอดดูยอดคนติดตามก็ถือว่าเป็นที่พอใจโอเคครับขอเก็บอินสตันคุยนะครับ